ถ้าเราได้รับคำเชิญไปงานนิกายเราจำเป็นต้องไปร่วมงานนิกายหรือไม่จากร่มเก้าครับการตอบรับการเชิญงานนิกายเป็นวาญิบถ้าไม่มีออกรงานอื่นยังไม่เป็นไรนะครับงานอื่นนี่ยังไม่ถึงขั้นวาญิบนะแต่ถ้าเป็นงานนิกายอันนี้มีหะดีษเลยมีหะดีษมีหะดีษเลยเชคซาลาอุซัยมีนเนี่ยบอกเลยว่ากรณีของงานวาลีมาตุลอรอชคืออัตุนิกะหรืองานวาลีมะที่เขาจัดวาลีมะหานะแล้วเขาเชิญเราเนี่ยถ้าเราไม่มีโอซอดไม่มีอุปสรรคไม่มีเหตุอันใดเนี่ยอันเนี้ยให้เราจำเป็นต้องไปเพราะมันเป็นงานที่ดีครับมันเป็นงานที่ดีมันเป็นงานที่เขาเรียกอะไรไปร่วมกันส่งเสริมสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่ถ้าเรามีอุปสรรคมีออซอดเราอาจจะใช้วิธีการส่งตัวแทนไปหรือว่าอาจจะบอกกับเจ้าภาพว่าเราไม่สามารถจะไปได้ไอ้กรณีอย่างนี้ก็อีกเรื่องนึงซึ่งสถานะของมันเป็นสถานะที่จำเป็นที่ถ้าเราไม่มีอุปสรรคอันใดนะครับเขาอุตส่าห์ตั้งใจเชิญเราจะด้วยวิธีไหนก็ตามนะ อันเนี้ยอยากจะบอกเลยว่าเมื่อเราได้รับเชิญให้เราไปให้ตอบรับให้ตอบรับแล้วก็ถ้าไม่มีเหตุไม่มีโอรสไม่มีเหตุอะไรแล้วเราอยู่เฉยๆเราก็ไม่ไปเนี่ยอันนี้ถือเป็นความผิด